สวัสดีค่ะมาเดอร์มากินหอยงวงสร้างกับอายเนาะจ้ะเนาะอายก็เพิ่งกินเป็นเทื่อแรกจ้ะอยากลองเบิ่งเพราะว่าของแปลกก็ต้องยกให้อายเนาะจ้ะเนาะกลับมาฮอดเกาหลีก็ต้องหาแนวแปลกกินนะเนาะพญาย่านจ้ะอายก็เลยจําเป็นต้องแบบว่ามานั่งกินไก่อยู่ผู้เดียวเนาะก็เลยหาหมูกินมามาชิมกับอายอายก็ราดน้ําพริกไปเรียบร้อยแล้วอายซื้อมา3ตัวนะจ้ะเนาะเขาต้องล้างดีๆเด้อจ้ะหอยชนิดนี้เพราะว่าเพิ่นอยู่ในทรายเนาะจ้ะเนาะอายเคยเห็นคนเพิ่นไปหาเวลาเพิ่นอยู่ตรงไหนมันสิมีน้ําพุ่งออกมาแม่นบ่จ้ะอายก็เห็นคนไปหาเนาะอายก็คิดว่ามันต้องแม่นเพราะว่าอายก็ล้างหลายๆน้ําหลายๆน้ํามันก็บ่ออกอ่ะนะต้องแบบว่าต้มแล้วก็ล้างอีกทีนึงนะจ้ะเนาะแล้วก็ตรงกลางเพิ่นก็สิมีขี้คล้ายๆกับหอยยังเนาะหอยนางรมลักษณะเดียวกันเฮาก็ต้องเอาขี้ออกบางคนก็ถิ่มไปเลยแต่ว่าของอายผ่านแล้วเฮาก็เอาขี้ออกมาเฮาก็มากินได้นะจ๊ะเนาะบ่รีรอจ้ะน้ำลายแตกมาเด้อเขาบอกว่าเป็นยาสูบกำลังนะพี่น้องเอ้ยสินอนได้บ่มื้อนี้ เอาใส่ละโอ้ยโอ้ยนี่เอางวงมากินก่อนเลยเอาพี่น้องไอ้คือเอาบ่ได้ไอ้กุสาแกะเราได้เมื่อกี้นี้ไอ้แกะเอาตรงกลางออกเนาะเพื่อสิเอาขี้มันออกเนาะเดี๋ยวจะลองกินอันนี้ก่อนจิ้มน้ำจิ้มเนาะทั้งงวงนี่เลยล่ะตรงง่วงพะนําเพิ่นสิกึบ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 แต่ว่าตอนที่ยังบ่ล่างนี่ยอมรับว่าข้าวน่ะหอยชนิดนึงแต่ว่าหอยก็คล้ายๆกันหมดอ่ะจ้ะตรงกลางๆก็สิคือหอยแข็งอ่ะว่าล่องเข้าไปน้ำจิ้มปั่นเธอเดียวจึง3ปีไอ้ช่องฟิตละอันนี้คือตรงกลางผมที่ไอ้บางให้ฟังว่าบางคนก็เอาไปทิ่มแต่ส่วนมากหอยชนิดนี้เขานิยมไปกินแบบซาชิมิต้มน้ำจะแข็งจ้ะไม่ทราบเมื่อกินข้าวเลือดคนไปหาหอยนี่เป็นตะม่วนแต่ว่าอยู่นี่บ่มีจ้ะไปเห็นคนไปหาเนาะก็หอยกับกีดนะพี่น้องไม่ใช่ได้แซ่บหอยตัวนี้ปกติหอยก็แซ่บทุกชนิดอยู่แล้วจ้ะเอามากินหอยมีรสชาติคล้ายๆกับหอยแครงหอยตัวนี้ดำลงไปมักกินพริกป้าเพิ่นบอกว่าเชิญกินอีหยังเพราะว่าหอยแต่ละอย่างไอ้กินนี่เป็นตะย่านนะพี่น้องจ้ะเคเกดีคืออย่างรู้กันเรารู้กัน
บำรุงกำลังคึกมันขึ้นแหวกอ่ะไปอ่านในกูเกิลรออีกก่อนเด้อตอนยำบะหลั่งข้าวมากหลังมือแบบยังมีกลิ่นไอโฟน25สู้มาหามากหาหนวด You wanna try, friendแอมลื้อตับตับตรงนี้มาสิเหนียวข้าวดีฮะเขาลมแล้วเขาก็ขูดอีกเส้นหนึ่งเนาะเพราะว่าไส้หลายแห้งแล้วชิมเมื่อเขาขูดตรงนี้มันแล้วเขาก็ผ่าตรงกลางเนี่ยผ่าตรงนี้มันเดี๋ยวให้เบิ่งเนาะบางคนนี่เพิ่งกระทิมเลยจ้ะได้มากินนี่แซ่บไรตรงนี้ก็แซ่บเนี่ยหอยหอมแมงฟูนิวซีแลนด์คือกันตรงนี้มันสีแซ่บเองเอามากินไปกินกุ้งถังอยู่ตลาดล่างดียังมีไส้อุ้ยตลาดนัดรถไฟอ่ะจ้ะแฟบแฟบโอ้ยฮอกซัมอะไรฝรั่งแหนมตลาดนัดรถไฟเนาะรามอินทราหรือศรีนครินทร์ของกินหลายอย่างละส่วนบางอย่างเนาะแสบไผ่แสบมันพี่น้องจ้ะความแสบไม่เหมือนกันคือแบบบางคนพันมักหอยแครงลวกกึ่งกลางอาจารย์ไม่เลือดนะไอ้บอกกินนะไอ้บอกมันขาวไอ้บอกแสบบางคนเขาบอกแสบส่วนเรื่องตับดิบเนื้อดิบไอ้ลองมาแล้วจ้ะบ่มีอย่างสนาเลิศลองซื้อๆบ่ได้มักตับดิบนี่แห่งแบบว่ามันเป็นกึดๆอ่ะพี่น้องแวกัดคือมันหวานกันจริงแหละถึงแบบว่าเฮาสิไปกินกับแจ่วโคมมากินยังมันเข้ากันแต่ว่ามักไผ่มักมันมักอีสันตะหากค่ะนะเออไอ้ก็ว่ามันบ่แซ่บนะกินได้อยู่แต่มันบ่ปานใดแนวแปลกๆอันนี้กินได้นี่ว้าวว้าวว้าวคืออย่างพี่น้องจ้ะคือง่วงสร้างอะไรเนาะอย่าไปขึ้นหลายเอ้ยแต่ไอขึ้นแล้วนะคงหอยมาซีห้องอีกแล้วเนี่ย พี่น้องไออิมก็โทษอิมิลีคนญี่ปุ่นกินเป็นซาชิมิหลายหอยงวงซ่างคือของอร่อยจะสูกับโบมี้มันบ้านเองตอนอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยากนะ
อือหือเสียงเขาอืมฝรั่งเนี่ยปิดท้ายด้วยเอ็นมันพี่กว่าหวานใช่คือผลไม้เนี่ยพี่เจี๊ยบบอกว่าเอาเม็ดไปปลูกบ่เกิดจ้ะน่าจะเกิดเนาะบ้านเฮาท้องเห็นมั้ยหนาวบ่พอบาทว้าวกันเลยลงไปสำหรับเมนูหอยงวงสร้างนะจ๊ะเนาะตอนบะต้มนี่ข้าวแห้งเด้อเฮาต้องใส่เกลือจ้ะพี่น้องใส่เกลือแล้วก็ต้มประมาณ3-4นาทีแล้วก็มาล่างอีกทีนึงเพราะว่าข้าวกับหอยแครงอ่ะจ้ะถามบ่แซ่บแซ่บได้จ้ะเด้อแต่3-4หน่วยพอดีจ้ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่นะคะเนาะสำหรับนี่ไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนเด้อจ้ะเด้อไอ้ก็อิ่มแล้วเนาะมากินให้หมูเบิ่งนี่จ้ะหน่วยบักใหญ่ปานหอยตลับใหญ่ค่ะนะโอเคนะคะเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากินข้าวเป็นหมู่ไอ้หลายๆได้จ้ะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ไอ้เสมอมาจ้ะรักนะสวัสดีค่ะ